This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของผลกระทบนะครับอันเกิดจากภาวะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปีนี้หนักไม่เบาทีเดียวนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนนับล้านในภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็กระทบต่อพื้นที่จำนวนเป็นหลัก2ล้านกว่าไร่แล้วนะครับคำถามที่มีอยู่ก็คือว่างบประมาณที่มีสถานการณ์บริหารจัดการน้ำซึ่งเราได้ยินมาโดยตลอดนะครับว่าบ้านเราใส่ใจกับประเด็นนี้แต่เหมือนกับไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในมิติเชิงงบประมาณพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการของวันโอวันพับคุณฉัตรคำแสงครับฉัตรสวัสดีครับสวัสดีครับฉัตรเอาเริ่มต้นก่อนมาเอ็กซเรย์ตัวของงบประมาณของการบริหารน้ำเราจะได้ยินว่านี่ก็บริหารน้ำนั่นก็บริหารน้ำงบประมาณมันก้อนใหญ่ขนาดไหนหน่วยงานไหนเป็นคนดูแลการกระจายเป็นยังไงอยากให้ฉายภาพดูไม่เห็นกันสักนิดนึงครับครับประเทศไทยงบประมาณปี11มี3ล้านกว่าล้านบาทนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทุกปีมีเกินแสนล้านบาทนะครับเราใช้เงินไปไม่น้อยนะครับกับการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงงบลงทุนนะครับอันนี้มันต้องก่อสร้างอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยไอการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือ1ใน5ของงบลงทุนของประเทศไทยโอ้ครับเราแก้ปัญหาเราสร้างถนนเราสร้างอาคารอะไรของภาครัฐแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแหละนะครับอันถัดมานะครับก็คือเราถ้าเกิดเราลองดูในประเทศไทยมันมียุทธศาสตร์ต่างๆใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับถามว่าสิ่งแวดล้อมประเทศไทยคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากงบเนี่ย 86% ของงบเนี่ยคือบริหารจัดการน้ำโอ้เรื่องจัดการฝุ่นจัดการไฟป่าอะไร 2-3% เท่านั้นนะครับเราแทบไม่สนใจเราคือน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินจำนวนมากของเราเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับเราไม่ได้ใส่เงินเข้าไปน้อยนะครับในการจัดการน้ำแล้วก็มันมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าเราใส่เงินเข้าไปขนาดนี้ทำไมมันถึงจัดการไม่ค่อยได้ นะครับมันก็เราต้องมานั่งคิดกันเราก็ต้องมานั่งดูสแกนเราก็ไปไล่ดูงบประมาณของประเทศไทยนะครับที่เป็นลายบรรทัดเลยนะครับว่ามันมีการทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าโอ้ถ้าเกิดตัวที่เงินใช้เงินเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องของระบบส่งน้ำระบายน้ำนี่แหละนะครับเราพูดถึงบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราแยกไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นการจัดการน้ำท่วมการจัดการน้ำแล้งการส่งน้ำจากพื้นที่ที่มีแม่น้ำอยู่ให้ไปสู่พื้นที่อื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอันเนี่ยก็คือการบริหารการกระจายน้ำให้มันออกไปทั่วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการเบี่ยงน้ำไปมีการไปพักน้ำบางที่พักน้ำอ่างเก็บน้ำก็ชะลอน้ำท่วมได้แล้วก็เก็บน้ำสำหรับน้ำแล้งได้เช่นนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูภาพรวมส่วนใหญ่เลยมันก็เลยไปอยู่กับเรื่องของระบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่กับตัวกรมชลประทานเป็นหลักใช่ไหมครับแต่อีกส่วนนึงที่สำคัญมากนะครับที่อาจจะทึ่งกับทุกคนนะครับก็คืองบตัวนี้เนี่ยส่วนที่สำคัญเลยก็คือจะมีส่วนที่อยู่กับกรมโยธาธิการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับ okay. ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือเงินที่เราสร้างเขื่อนกันตะลิงพังต่างๆนะครับตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่ทุกๆคนนะครับพยายามแข่งกันสร้างคันกั้นน้ำโอเคแม่น้ำมาอย่างนี้รู้แล้วเดี๋ยวน้ำจะท่วมเท่านี้เราก็ไปสร้างคันนะครับโอเคป้องกันไว้จังหวัดนี้สร้างเสร็จโอ้ยน้ำตรงนี้สูงน้ำไหลผ่านมาจังหวัดถัดมาจังหวัดตัดมาก็สร้างคันทำเป็นโดมิโนเลยเราก็จะเป็นโดมิโนประเทศไทยก็จะเป็นประเทศของคันกั้นน้ำครับกันข้างตลิ่งกันข้างเมืองนะครับก็จะมีคันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมาประมาณ 20% ของบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งเราก็เลยเป็นประเทศที่บริหารจัดการแบบเราอาจจะยังเน้นวิธีของการกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านชั้นนะครับแล้วก็ส่งน้ำไปที่อื่นไม่ได้คิดเป็นทีมเราก็จะผลัดออกจากหน้าตัวเองไปหาคนอื่นครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงนะในเรื่องของโครงสร้างบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันมีลักษณะของการพยายามทำให้เกิดการรวมศูนย์พยายามวางแผนภาพรวมเยอะนะครับจังหวัดต่างๆจริงๆจะต้องผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งมีอยู่20กว่าคณะกรรมการนะครับพื้นที่แม่น้ำเส้นนี้ก็กลุ่มนึงพื้นที่แม่น้ำอีกเส้นนึงก็อีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ส่งโครงการขึ้นมาคณะกรรมการลุ่มน้ำก็จะต้องเป็นคนคัดกรองคัดกรองเสร็จยังไม่พอนะครับประเทศไทยมีตัวคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งทำหน้าที่คัดกรองทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางจุดเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ควรจะทำให้เห็นภาพใหญ่ได้นะครับแต่ว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเองเนี่ยวางแผนงบแต่ละปีนะครับ 3-4 แสนล้านบาทเนี่ย มันกลายเป็นว่าเราจัดให้ได้จริงๆแสนล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไปตัดตรงไหนอย่างไรแล้วมันเห็นภาพรวมได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังเห็นความคันกั้นน้ำเห็นอะไรต่างๆที่เราจะพยายามไปบล็อกอยู่เยอะนะครับครับคำถามก็คือว่าเอาตั้งแต่ปี54นะฮะที่เชื่อว่าเราจะต้องมีระบบมาสู่วันนี้เนี่ย10กว่าปีแล้ว
เราเทงบประมาณไปไม่น้อยทีเดียวจุดที่มันเป็นรูรั่วที่มันทำให้ไม่เกิดขึ้นมันเกิดจากแผนหรือมันเกิดจากอะไรหรือมันเกิดจากการแบ่งปันงบประมาณหรืองบประมาณไม่พอมันเกิดจากอะไรครับจากมุมมองวันวันผ่านมาต้องมีประมาณ1ล้านล้านบาทแล้วนะครับในการจัดการน้ำถ้าเราพูดถึงปีละแสนล้านมาประมาณ10ปี13ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใส่เงินเข้าไปไม่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งครับเมื่อกี้เราพูดถึงความพยายามรวมศูนย์นะครับปัญหาหนึ่งเมื่อรวมศูนย์แล้วประเทศไทยเป็นรวมศูนย์แบบแยกส่วนนะครับdepartmentalization นะครับเรียกสัมพันธการมีอย่างงี้นะรวมศูนย์แบบแยกส่วนรวมศูนย์แบบแยกส่วนศูนย์คือน่าจะเล่นกันเป็นทีมได้ใช่มันควรจะวางแผนจุดเดียวทุกคนทำงานสอดประสานกันนะครับแต่รวมศูนย์ของไทยคือรวมศูนย์อยู่ที่รัฐส่วนกลางแต่ว่างบของน้ำเนี่ยอยู่9กระทรวงครึ่งนึงของประเทศไทยนะครับ okay. อยู่10 20กรมนะครับแล้วก็งบน้ำเนี่ยแต่ละคนเขาก็ทำของเขาไป okay. นะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนกลางเหมือนกันก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มันไม่ได้สอดประสานกันอย่างดีงามเพียงพอนะครับก็ทำให้มันก็มีความแตกกระจายไปนะครับแล้วก็แก้ปัญหาส่วนกรมก็แก้ปัญหากรมชลประทานก็แก้ปัญหากรมชลประทานไปนะครับกรมโยธาก็แก้ปัญหากรมโยธาไปเราพูดถึงการจัดการน้ำแต่เมื่อเมืองขยายไปใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปเกิดการปิดทางน้ำเมื่อปิดทางน้ำสร้างอะไรไปครับถนนใช่ไหมอย่างแรกเราสร้างถนนไปกั้นน้ำก่อนนะครับเมืองก็เกิดขึ้นเราก็เอางบไปลงทำท่อเอางบไปลงทำคันกั้นดินแต่ว่าทำทางปิดทางน้ำไปเราก็แก้ปัญหาน้ำไม่ได้เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งกันส่วนกรมชลประทานเนี่ยเขาแก้ปัญหาของตัวเองนะครับโดยที่งบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงภาคอีสานเพราะว่าเขาเห็นปัญหามาในอดีตแล้วก็พื้นที่ชลประทานของประเทศไทยจริงๆเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยน้อยที่สุดจริงๆทั้งประเทศก็น้อยคือมีแค่ 25% ของประเทศนะครับที่เป็นพื้นที่ชลประทานแต่ในอีสานเนี่ยมีแค่ 13% เท่านั้นเองเขาก็พยายามไปลงทุนพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดความกระจายของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีสานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันเกิดความแยกส่วนกันนะครับอีกอย่างนึงที่เราทำให้เราแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อมันรวมศูนย์อยู่แบบนี้เนี่ยจริงๆปัญหาน้ำมันมีความหลากหลายและมีความเฉพาะที่ okay. เพราะมันไปตามภูมิศาสตร์ไปตามพื้นที่ใช่ไหมครับแต่เราดึงงานต่างๆเนี่ยที่มันเป็นหน้างานเนี่ยออกมาจากท้องถิ่น okay. นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดการปัญหาได้ถ้าอยู่กับท้องถิ่นท้องถิ่นอาจจะจัดการปัญหาหน้างานได้เร็วกว่าเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วกว่า okay. แล้วก็คิดโซลูชันต่างๆเนี่ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ได้นะครับ อย่างเช่นนะครับอาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ไปศึกษาพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็รูปแบบการจัดการในแต่ละพื้นที่มานะครับก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างเช่นตัวพื้นที่สุโขทัยอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งน้ำท่วมทุกปีเนี่ย จริงๆพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ของสุโขทัยเขาโอเคนะครับกับการน้ำท่วมเพราะว่ามันพัดดินมามันพัดน้ำมาใช่ไหมครับมันสามารถเพาะปลูกได้แต่ปัญหาอยู่แค่มันท่วมตัวเมืองเขาก็กันเฉพาะตัวเมืองไม่ให้มันท่วมอย่างนี้ก็สามารถจัดการได้แต่ว่าพื้นที่การจัดการน้ำท่วมไม่ให้ท่วมตัวเมืองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทำได้ดีเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอาจจะงบไม่พอหรือว่าอาจจะดีไซน์พื้นที่อาจจะออกแบบมาไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเขาก็ไปพยายามไปสร้างอ่าวนะครับไปสร้างอ่างเก็บน้ำมานะครับในพื้นที่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ประมาณหนึ่งนะครับพื้นที่อย่างที่เป็นพื้นที่ภูเขาเนี่ยมันเกิดปัญหาเลยคือเราไม่มีทางที่ทำให้น้ำมันระบายได้เร็วนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ทำให้น้ำมันไหลมาแล้วมันไหลได้ช้าลงอะไรเงี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายๆครั้งเขาพยายามไปแก้ปัญหาคือสร้างแก้มลิงเล็กๆใช่ไหมครับที่เป็นจุดๆเรียกว่าเป็นพวงองุ่นนะครับก็จะทำให้น้ำมันไหลได้ช้าลงนะครับในแต่ละพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทำเพียงพอแล้วเมื่อบางทีเราทำเมืองใบเมืองขยายไปผังเมืองอะไรมันขยายไปเนี่ยก็เลยทำให้น้ำไปท่วมเอาบ้านเรือนของคนนะครับแม่น้ำปิงซึ่งอาจารย์บอกว่าในอดีตเนี่ยเวลามันจะมีพื้นที่สโลปนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆแทบเป็นฟัดเวธรรมชาติเลยนะครับฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำมันไหลไปผ่านไปได้ทุกวันนี้เมืองมันขยายเป็นริมปิงอะไรอะไรก็ต้องริมปิงใช่ไหมครับมันก็ทำให้เมืองตรงนี้พื้นที่ของแม่น้ำเนี่ยมันก็แคบลงมันก็เกิดปัญหาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำตอบมันเลยต้อง localize หรือว่าต้องเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นพอสมควรใช่ไหมครับคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับดูเหมือนกับว่าเราจะใส่ใจว่าเราใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่เราเคยมีการวัดไหมครับบ้านเรามีการวัดไหมว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยมันปัญหาคลาสสิกของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับทุกโครงการผ่านมาต้องบอกว่าได้ผลอยู่แล้วใช่ไหมครับมีการสร้างเสร็จคนพอใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่า
ไม่ต้องวัดอะไรมากไม่ต้องประเมินผลอะไรมากเราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับชัดเจนมากแต่มันไม่ต้องธรรมชาติบอกเราไม่ต้องคิดอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างนึงครับก็คือเราอาจจะต้องดูนะครับว่าบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันควรจะท่วมโดยธรรมชาติเราปล่อยให้มันท่วมแล้วเราก็ต้องยอมมันหรือเปล่าหรือบางพื้นที่เราจะต้องไปสามารถไปกันมันจริงๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องดูให้มันลงลึกไปอีกชั้นนึงใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีการเทียบตรงนี้ให้เห็นชัดเจนมากนักครับท้ายที่สุดครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าถ้ามีสมมติว่าเราสามารถปิ้งวิเศษได้เนี่ยกระจายอำนาจไหมใส่งบเยอะขึ้นไหมหรือมีวิธีการอะไรที่คิดว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดีบ้างครับครับอย่างแรกผมคิดว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นการหาวิธีทำอย่างไรให้งบประมาณเนี่ยใช้แบบฉลาดมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับฉลาดมากยิ่งขึ้นครับ คือส่วนที่เป็นส่วนกลางจริงๆเนี่ยแน่นอนมันต้องมีส่วนกลางนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันข้ามพื้นที่ถ้าเกิดเราจัดการให้แต่ละคนทำเนี่ยทุกคนก็กันน้ำปั๊มน้ำออกไปจากพื้นที่ของตัวเองให้เร็วที่สุดผลักออกไปผลักออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แก้ปัญหานะครับมันก็ต้องวิธีการจัดการก็ต้องมีความเห็นภาพรวมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นภาพรวมเนี่ยมันอาจจะต้องมาวาง priority กันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นลุ่มน้ำนี้เราน่าจะต้องจัดการอย่างไรก่อน อะไรก่อนหลังเพราะว่างบประมาณมันมีได้แค่นี้จัดวางแผนมา 400,000 ล้านได้ทำได้แค่ปีละ 100,000 ล้านเนี่ย มันยังไงมันก็ไม่พอจากที่เขาคิดเอาไว้หรอกนะครับอาจจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นแต่ส่วนที่เป็นเรื่องของการรับน้ำรับมือเฉพาะหน้าเนี่ยมันควรจะอยู่กับท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นคล่องตัวมากขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกันกับแนวโน้มเวลาที่เขากระจายอำนาจทั่วโลกซึ่งหลายๆประเทศเขาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองโตเกียวก็มีโครงสร้างจัดการน้ำของเขาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเมืองในประเทศยุโรปเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีอำนาจอยู่กับตัวเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจัดการเฉพาะหน้าก็จะไปอยู่กับท้องถิ่นมากหน่อยอะไรที่เป็นภาพรวมเนี่ยก็ให้รัฐส่วนกลางเนี่ยเขาวางแผนแล้วก็ร่วมมือกันทำไปครับนะครับแต่เนี่ยก็รวมศูนย์แล้วยังกระจายก็ลองกระจายดูอาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ได้วันนี้ขอบคุณฉัตรมากนะครับขอบคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันสวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud